มือใหม่หัดถักเชือกเทียนลองไปเปิด YouTube ดูแล้วจะรู้ว่าบาง YouTube บางท่านก็สอนด้วยความรวดเร็วว่องไวเราก็ลองทำตามดูสิแล้วทำออกมาทำไมมันไม่ใช่อยู่นั่นเราก็ต้องมาตั้งสติว่าทำอย่างไรหนอถึงจะทำหัดเชือกเทียนทำเชือกเทียนให้สำเร็จสักทีค่อยๆตั้งสติทำแบบช้าๆก่อนเชือกเทียนนะมันมีเส้นหลักอันนี้เส้นหลักเราเปรียบดังเสานะแล้วจะถักแบบแบนๆเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกแต่แบบกลมๆสิจะทำอย่างไรให้มันกลมอย่างง่ายที่สุดนะสมมุติว่าเราตั้งใจจะถักเชือกเทียน6เส้นเนี่ยนะเราก็เอาเลยลายธงชาติเพราะว่าลายธงชาตินี่ทำออกมาแล้วถ้าจะเอาไปขายก็ขายดีที่สุดแล้วก็มันจะทำให้เราไม่หลงด้วยง่ายนะแล้วจำเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยก็ได้เชือกเทียนอันนี้เป็นเส้นหลักนะอันนี้เป็นเส้นที่เราจะใช้ถัก6เส้นคือมัดนะมัดให้มันเป็นเครื่องหมายคูณอันนี้มันจะคูณก็คือขวางอ่ะคือแบบเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยอย่างนี้คือเครื่องหมายคูณไม่ใช่เครื่องหมายบวกถ้าบวกมันจะเป็นเส้นตรง2เส้นตัดกันแต่อันนี้เราถักแบบอันนี้เครื่องหมายคูณคือยืนพื้นก่อนคือ1เส้นสีน้ำเงินเอาเป็นเส้นตรงหรือเส้นตรงเท่ากับเรานับเป็น2เส้นที่จริงเนี่ย2เส้นอย่างเงี้ยแต่เป็นสีเดียวกันนะนี่เส้นเส้นตรงไว้และให้เราจำไว้ว่าเพราะว่าเราต้องพอถักเสร็จมันก็จะต้องมาวางในที่เดิมอันนี้คือเส้นที่2นี่ขวางอย่างนี้เส้นที่3ขวางแบบนี้คือนับแล้วจะได้6เส้นอย่างนี้เป็นเครื่องหมายคูณ2เส้นแล้วก็มีเส้นตรงอยู่ระหว่างเครื่องหมายคูณอยู่ตรงกลางนะเราจะเริ่มอย่างไรอันนี้ตรงนะวิธีที่จะถักและจำให้แม่นยำเพราะว่ามันเป็นสูตรเดียวกันเลยอันดับที่1คือเอาเส้นตรงนี้นะแล้วเราสังเกตว่าด้านล่างเส้นตรงนี้มันจะมีเส้นเชือกอยู่2เส้นนะมันมีแดงกับขาวแดงมันอยู่ตรงข้ามกับเส้นนี้เส้นมันจะขวางกันมันจะเฉียงกันไงถ้าซีกนี้แดงกับซีกซ้ายมือแดงขวามือขาวมันจะสลับกันแต่เป็นถ้าเป็นเส้นบนเส้นตรงเนี่ยนะจะกลับกันเลยขาวจะเป็นซ้ายแดงจะเป็นขวาระวางเชือกให้มันได้อย่างนี้ก่อนอันดับหนึ่งคือนำเส้นตรงเนี้ยนะนี่ค่อยๆดูนะคะว่ายไปทับอยู่บนเสาเนี่ยทับไว้นี่นะพูดอธิบายช้าๆจะได้ไม่งงสำหรับมือใหม่ที่จะหัดถักเชือกเทียน
ทับบนเส้นเสานี่อันดับที่สองอันนี้เรานับหนึ่งก่อนนะอันดับที่สองเอาเส้นตรงทางซ้ายมือทับไปบนเส้นที่เรามากวางไว้ทับไปอย่างนี้นะมันทับนะไม่ใช่อยู่ใต้มันทับเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเดี๋ยวเราจะใช้มือเนี่ยล้วงเส้นเนี้ยให้เข้ามาอยู่ใต้เสาให้ได้แล้วก็ดึงขึ้นมาสวัสดีค่ะดึงขึ้นมาแล้วเราก็ลองเลื่อนดูมันเหมือนมัดเสาอะมันล้อมเสาอันเนี้ยใช้ได้โอเคแล้วเราก็รูดในวางเส้นเชือกเทียนในตำแหน่งเดิมคือเส้นนี้เป็นเส้นตรงเราก็วางกลับมาเป็นเส้นตรงตามเดิมเวลาถักมันมีข้อสังเกตว่ามันต้องถักวนไปทางเขาเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกามันจากซ้ายมาขวาเราจะถักทวนคือจากซ้ายเดี๋ยวเข็มนาฬิกามันจากอะไรจากซ้ายมือมาขวาแต่อันนี้มันจะทวนขึ้นอันนี้ทวนเข็มนาฬิกาเป็นการทวนเข็มนาฬิกานะเราก็อันนี้เส้นที่1เราถักไปแล้วคู่ที่1คู่ที่2ดึงเชือกสีแดงด้านบนก็แดงด้านล่างก็แดงแต่มันขวางอยู่อย่างนี้แต่สิ่งสำคัญมันจะมีนี่บนเส้นที่เราจะถักนี้มันจะมี2เส้นเชือก2เส้นนี่แล้วก็ข้างล่างมันก็จะต้องเป็น2เส้นแต่ถ้าหากว่าบนเป็นเส้นเดียวแล้วข้างล่างเป็น3เส้นมันถักยังไงมันก็ทำไม่ได้ลายธงชาตินี่แค่นี้แหละนี่นะการผูกการถักเชือกก็เหมือนเดิมก็คือเอาขวามือนะทับบนเส้นหลักก่อนทับไปซ้ายมือก็ทับไปบนเส้นที่เราคือทับอ่ะคือทับที่1กับทับที่2นี่ต้องพูดให้ชัดเจนว่ามันทับเสร็จแล้วมือเราเนี่ยล้วงที่เส้นที่ทับไว้แล้วก็งัดขึ้นมาแล้วลองขยับดูโอเคขยับแล้วมันก็มัดอยู่ที่เสาบางทีเราเผลอเราถ้ามันไม่มัดเสามันก็ไม่ใช่แล้วเส้นนี้มันวางอย่างนี้สีแดงมันวางเฉียงเราก็ถักแล้วก็วางเฉียงเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมทุกอย่างนะนี่เราก็ได้เส้นเชือกสีแดงเส้นที่สองลายธงชาติจะให้สมบูรณ์มันก็ต้องมี3สีใช่ไหมน้ำเงินแดงน้ำเงินขาวแดงอ่ะแล้วก็มานี่ต่อตอนนี้มาเป็นขาวแล้วขาวเมื่อกี้นี้แดงใช่ไหมต่อไปนี้เป็นขาวแต่เวลาเราตั้งถักเนี่ยนะมันขวางอย่างนี้เราก็จะตั้งมุมขวางเพราะว่ามันจะได้ไปตามทางของเขาแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นี่ข้างล่างเส้นที่เราจะถักเนี่ยข้างล่างมันก็จะมีเส้นเชือกที่เรายังไม่ได้ถักเนี่ยอยู่2เส้นข้างบนก็จะมี2เส้นแล้วก็ยังถักเหมือนเดิมนี่นะเส้นขวาทับเส้นเสาหลักเส้นซ้ายทับที่2นะแล้วก็มือเราก็ล้วงเส้นที่ทับเส้นที่อยู่ซ้ายมือเราทับให้มันอยู่มาขวามือมันก็จะได้รูปนี้แล้วเราลองขยับดูอ๋อมันรัดเสานะก็โอเคแล้วเราก็รูดไปตามทางเขาแล้วก็วางเชือกตามแนวเดิมนี่ดูอันเนี้ยถักสมมุติว่าถ้าเราหลงปุ๊บเนี่ยลายมันจะไม่สวยและ
นะถึงแม้ว่างานถักเนี่ยมันจะดูเหมือนง่ายแต่มันตามสูตรของมันเป๊ะเลยถ้าหากว่าเข้ามุมผิดหรือวางถักสายเส้นที่ไม่ตรงตามสูตรมันก็